พันธุ์เมล็ดนั้นก็ถูกบ่มเพาะและเป็นเมล็ดพันธุ์เดียวกันเกิดขึ้นที่อำเภอบางพีที่หมู่หนึ่งของตำบลบางฉลงอำเภอบางพีสมุทรปราการเมล็ดพันธุ์เมล็ดนั้นได้ปักได้ตกผลึกมาอยู่องค์จากปัตตศิลามาอยู่องค์อำเภอบางพีแล้วก็แวดล้อมไปด้วยหมู่ประชาชนที่แห่งนี้ทำให้เราสามารถที่จะปักธงสีส้มได้ในจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์ในวันนี้คือ19 มกราคมพุทธศักราช2562วันปราศัยใหญ่ของพรรคอนาคตใหม่เราเลือกที่จะปราศัยที่อำเภอบางพีเพราะว่าที่แห่งนี้คือที่เกิดเมล็ดพันธุ์แบบอนาคตใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพราะฉะนั้นอย่างย้อนกลับไปถึงปีพุทธศักราช62ให้ทุกท่านเห็นที่มาที่ไปว่าเราปราศัยใหญ่ครั้งแรกเมื่อไรปราศัยใหญ่ครั้งแรกกับใครนะครับคุณธนาธรมากับลูกทั้ง4คนมากับคุณแม่นะครับก็มาฟังปราศัยใหญ่ด้วยพี่น้องทั้ง5คนมาที่นี่หมดนะครับที่บางฉลงนะครับเป็นอาณาจักรที่บ้านอื้ออาทร100กว่าตึกนะครับแล้วก็อยู่ในหมู่เดียวกันกับเครือไทยสมิตรออโต้พาร์ทก็คืออยู่ตำบลเดียวกันอยู่หมู่เดียวกันนั่นคือที่แรกที่เมล็ดพันธุ์ทางความคิดเกิดขึ้นกับคนอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมทะเบียนบ้านผมก็อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งนี้อยู่ตึกที่33บ้านเลขที่156/3ชั้นที่1หมู่1ตำบลบางฉลงบอกพี่วุฒิว่าจะชนะที่บางพีได้ต้องสู้กับแนวความคิดของนักการเมือง10ปีที่แล้วเอื้ออาทรคือยุทธศาสตร์ชนะเลือกตั้งชนะ1คะแนนเท่ากับชนะถ้าเราเป็นนักการเมืองที่อีสานเราชนะ1คะแนนแต่เราชนะ 50,000 คะแนนชนะ1ครั้งเพราะฉะนั้นเอื้ออาทรคือการดึงประชากรแฝงเพื่อที่จะให้ไม่แฝงใช่ไหมครับเอื้ออาทรคือการดึงประชากรที่แฝงในสู่ประการเพื่อที่จะทำให้ไม่แฝงและคนที่ทำจากแฝงเป็นให้แฝงได้คนนั้นจะกลุ่มหาเสียงผมบอกพูดที่นั่นว่าต้องไปที่เอื้ออาทรเอาคนที่เขาเปลี่ยนดีไซน์แล้วจากแฝงไม่แฝงจากแฝงกลายเป็นไม่แฝงแล้วเป็นคะแนนให้กับเราให้ได้นั่นคือยุทธศาสตร์การเลือกตั้งก่อนปีพุทธศักราช62นะครับอาทนาเลื่อนสไลด์ที่ต่อไปนึกย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ได้คุยกับพี่ชาวบอกว่าสิ่งที่อนาคตใหม่ทำนำเสนอแล้วไม่ละทิ้งคือเรื่องของการเชนหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐในการเดินเราของเราต่อไปในอนาคตแน่นอนเราก็ไม่ลืมว่าโจทย์ของเราจะทำอะไรอนาคตใหม่ก้าวไกลประชาชนเราก็ไม่ลืมว่าเราจะทำอะไรสรุปได้4อย่างครับคือ4ดีอย่างที่1ก็คือเราต้องการให้เป็นประชาธิปไตยเป็นไปมีโมเดลไทเซชันดีที่1แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ60ให้ได้นี่คือโครงสร้างที่หนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแก้เมื่อกี้ที่นายบอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าในสภาต้องมีส.ส.100มือถึงจะแก้ได้ถ้ามือส.ส.100ไม่พอต้องประชาชน5ยกร่างด้วยกันนี่คือดีที่หนึ่งคือ democratization ทำให้เป็นประชาธิปไตยเป็นโครงสร้างที่หนึ่งดีที่สองผมเจ็บปวดมากเมื่อพูดถึงดีตัวที่สองทุกครั้งก็เจ็บปวดนะครับเจ็บปวดอย่างไรเล่าใครก็ตามเกิดปี2500คุณเจอรัฐประหารมาแล้ว8ครั้งส่วนใครที่เกิด2510คุณก็ไม่ต่างกันคุณเจอรัฐประหารมาแล้ว6ครั้งใครเป็นแบบผมแบบคุณธนาธรเกิด2520คุณเจอ4ครั้งเกิด2530แบบธนาเจอปี35เจอปีนะครับ49เจอปี57คุณเจอ3ครั้งเกิดปี50ใครเกิด2550คุณเจอ1ครั้งคือปี57พุทธครั้งนี้ก็เจ็บปวดเหมือนกันกับการรัฐประหารเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นสักครั้งเพราะนี่คือสิ่งที่บอนไซประชาธิปไตยในไทยดีตัวที่2จึงจำเป็นต้องเกิดก็คือ demilitarization หรือ demilitarization เอากองทัพออกจากการเมืองไทยปฏิรูปกองทัพเช่นยกตัวอย่างยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับใจเพราะนั่นคือกฎหมายไพ่นะครับคุณต้องเป็นทหารแบบสมัครใจมาสมัครใจเป็นพร้อมสิทธิเสรีภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการทำให้ดีตัวที่สองเป็นจริงคือปฏิรูปกองทัพดีมิลิเทอรี่ดีมิลิเทอไรเซชันนี่คือดีตัวที่สองที่เราต้องเก็บเอาไว้เพราะเราจะทำสิ่งนี้ก่อนที่เราจะไปต่อ
ดีตัวที่3ใกล้ชิดตัวเราเหลือเกินเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องอำนาจของเราของคนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ต้องสู้กับส่วนราชการรวมศูนย์เป็นเรื่องของ decentralization เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจเป็นเรื่องของการให้ท้องถิ่นมีอำนาจทำนะครับในเรื่องต่างๆคนที่นี่ที่บางทีเรายืนอยู่ที่อบต.บางทีใหญ่ทั้งหมด23หมู่ท่านเชื่อไหมครับอบต.ทั่วประเทศมีประมาณ 5,300 อบต.อบต.ที่บางทีใหญ่เป็นอบต.อันดับหนึ่งที่มีอัตรากำลังเก็บภาษีได้มากที่สุดของประเทศอย่าลืมนะครับเอา 5,000 อบต.หรือ 5,300 อบต.เอามาเรียงเป็นเส้นตรงเดียวกันเราอยู่แถวหน้าคนแรกแปลว่าศักยภาพเราดีไหมดีมากแต่คุณภาพชีวิตตอนนี้เราเป็นไงนะครับไปบ้านพี่เช้าหน้าบ้านพี่เช้าพี่ชูนะครับก็ไม่ไกลนะครับอยู่ตรงยูนิเวลตรงนี้เองนะครับเราต้องการที่จะให้ท้องถิ่นมีอำนาจเพราะเรารู้ว่าคนท้องถิ่นเนี่ยรู้ปัญหาของตัวเองดีมีเงินเมื่อกี้บอกว่า8-900ล้านอันดับหนึ่งประเทศไทยมีเงินแต่ไม่มีอำนาจจะทำขนส่งสาธารณะก็ไม่ได้เป็นแค่อบต.ทำโรงพยาบาลดีๆก็ไม่ได้เป็นแค่อบต.เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นปรับสสก็ต้องช่วยปรับนี่คือดีตัวที่3ที่เราต้องการเปลี่ยนโครงสร้างตัวนี้คือดีเซนเตอร์ไลท์กระจายอำนาจออกไปให้มันใกล้มือประชาชนให้มันใกล้ชิดกับท้องถิ่นให้คนที่รู้ปัญหาเขาตัดสินใจว่าจะใช้โซลูชันไหนในการแก้ปัญหา one size for all แก้ไม่ได้ตัดเสื้อไซส์เดียวแล้วกระจายทุกคนให้ใส่ไม่ได้ใช่ไหมครับบางครั้งเสื้อต้องโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมเสื้อโอเวอร์ไซส์อาจจะต้องโอเวอร์ไซส์ถูกต้องไหมครับนี่คือดีตัวที่3และดีตัวที่4จริงๆแล้วผมพูดเรื่องนี้ก็เจ็บใจเหมือนกันก็คือการกินลูกในทุนนะครับดีโมโนโพลไลเซชันทำลายทุนผูกขาดการรวบควบรวมทูดีแท็กดีแท็กทูอันนี้พวกเราส่งผลกระทบถึงเราแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเก็บใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่แฟ้มทางความคิดเพื่อที่จะไม่ลืมว่าเป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนโครงสร้างรัฐนะครับเราพูดถึง 4D ตัวนี้ทีนี้พอพูดถึง 4D ต่อไปอาชนะสไลด์ต้องพูดให้สั้นย่อพูดให้กระชับสั้นย่อถ้า 4D มันจำยากไปพูดให้กระชับสั้นย่อก็พูดตรงไปตรงมาว่าคุณกำลังสู้กับใครคุณกำลังสู้กับรัฐทหารตุลาการที่วัดรัฐทหารที่ทำอะไรคุณยึดอำนาจประชาชนรัฐประหารคุณกำลังสู้กับตุลาการที่วัดตุลาการที่ยุบพรรคแล้วยุบพรรคเรามาแล้ว2พรรคในเวลาไม่ถึง5ปีนะครับคุณกำลังสู้กับกลุ่มจารีตเก่าจารีตเก่าคือจารีตที่บอกให้คุณต้องเป็นไพ่จารีตเก่าคือใช้กฎหมายล้าสมัยกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารจารีตเก่าที่ทำให้คุณต้องสยบยอมหมอบกราบนี่คือเรากำลังสู้ทาง culture สู้กับระบบวัฒนธรรมนะครับคุณกำลังสู้กับกลุ่มทุนใหญ่กินรูปประเทศแล้วสู้กับใคร4-5กลุ่มนี้ก็สู้กับเราเนี่ยสู้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศจริงสู้กับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นพูดแต่สั้นย่อประชาชนกำลังเจออะไรก็คือตรงนี้ยอดของพีระมิดนะครับเรากำลังเจอยอดของพีระมิดถ้าถามว่าประชาชนสู้กับอะไรก็สู้กับพวกนี้ท่านเห็นไหมทำไมเราต้องมีมิลิเตอร์ไลท์ทำไมต้องปฏิรูปกองทัพก็สู้กับพ่อแม่รัฐทหารทำไมเราต้องดีโมแครไทเซชันทำไมต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าหนุนต้องไปแก้ตุลาการที่วัดถ้าช่องทางไปจะไปถึงตุลาการแก้ตรงนั้นได้ต้องเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญหมวดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระยอมไหมครับอันนี้ผมสรุปแบบสั้นย่อว่านี่คือสิ่งที่รวบ4ประเด็นเมื่อกี้นี้เป็นยอดพีระมิดแล้วสรุปให้ฟังว่าใครกำลังสู้กับใครนะครับสไลด์ต่อไปครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเลขตัวแรกที่ผมอยากจะให้จำในการบรรยายอนาคตใหม่62ก็คือเลข1 1เดียวที่เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วแหวกขึ้นมาได้เติบโตขึ้นมาได้คือ1สสของพรรคอนาคตใหม่จังหวัดสมุทรปราการนะครับที่เขาสอนผมเรื่องการซื่อสัตย์ต่ออาชีพซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อในการเป็นนักการเมืองสอนให้ผมเสพอุดมการณ์สอนให้อย่าลืมประชาชนแล้วผมทำงานใกล้ชิดเป็นระยะเวลา4-5ปีแล้วนะครับ
ปีแล้วนะครับก็สอบเสียตรงมือให้กับพี่วิทย์ที่นั้นอยู่ด้วยครับอนาคตใหม่แล้วพวกเราทุกเวทีต้องโชว์รอยสักนะครับเป็นมาตรฐานองค์กรของ KC นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพี่ที่สุภาพีต่อสมาชิกแล้วเชิญครับพี่นั่งอย่างว่างไปด้านหน้าเลยครับพี่พวกเองนะขอรังไก่ป้าเชิญเลยครับทันครับพี่ถึงอนาคตใหม่62ใช่ไหมยังทันไหมยังไม่ถึงครึ่งทางยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นจำได้นะอนาคตใหม่62อนาคตใหม่เกิดจากนะครับเมล็ดพันธุ์2เมล็ดวงเพาะที่แรกคือตักกศิลาอยู่ที่มหาสารคามไหนใครอยู่มหาสารคามบ้างไม่มีเลยหรอพี่เพนอยู่2คนนั้นอยู่มหาสารคามนะครับเขาเรียกว่าดินแดนของนะครับถิ่นการศึกษานะการศึกษาตักกศิลานะครับเมื่อกี้ผมเล่าถึงอนาคตใหม่62ผมเล่าถึง 4Dแนวทางของพรรคนะครับผมเราสันยอว่ามันคือ2อย่างคือประชาชนทู่กับส่วนยอดของเปรียมิตนะครับผมเล่าว่าอยากจะให้ทุกท่านจดจำเลขตัวนี้ให้ขึ้นใจเป็นเลข1อยากจะให้เป็นตัวเลขตัวนี้ตัวเลขชุดแรกคือเลข1คือ1สสที่อำเภอบางพลีนะครับนี่คือที่อยู่ที่ไหนนะครับที่อยู่ด้านข้างผมอ่ะสไลด์ต่อไปเราเดินทางมาถึงก้าวไกล66แบ็คกราวด์รูปนี้ไม่ต่างจากรูปเมื่อกี้แต่ยิ่งใหญ่กว่าเวลามันเดินหน้าไปจาก62ไปถึง66มันไม่ใช่เวลาน้อยๆนะครับมัน4ปี4ปีเนี่ยเราทำอะไรได้เยอะแยะมากโดยเฉพาะการทำงานทางความคิดนะครับเรามีสสหนึ่งเดียวก็จริงแต่เราไปทำงานทุกที่บ่งเพาะเมล็ดพันธุ์ทางความคิดถึงแม้ว่าอนาคตใหม่จะถูกยุบไปก็จริงแต่เราก็ยังคงทำงานอยู่และกล่าวด้านหลังถ้าตรงนี้ก็คือหอชมเมืองด้านล่างตรงนี้ก็คือผู้คนที่มาร่วมฟังปราศรัยของพรรคก้าวไกลวันที่5พฤษภาคมก่อนวันเลือกตั้ง8วันนะครับใครไปบ้างใครไปฟังปราศรัยใหญ่บ้างสารการสารการนะครับคนเยอะมากใครไปไม่ไหวอย่างผมนี่ต้องรีบเบรกพ่อเลยพ่อจะไปบอกพ่อใจเย็นดูไลฟ์สดอยู่บ้านถ้าไปนี่ทำงานไม่ได้เพราะว่าต้องโทรใช่ไหมคนนี่โอ้โหต้องเป็นหมื่นคนนะครับเป็นหมื่นนะครับไม่ใช่หลักพันนะหลักหมื่นนะมันไปหมดเลยเป็นเพราะโลกภาพหรือว่าติดใช่ไหมติดมากนะครับติดมากติดมากเพราะฉะนั้นรับก้าวไกล66คืออะไรก้าวไกล66แน่นอนที่สุดจาก1ใครเดาได้ป่ะจาก1เขตสสก้าวไกลจากก้าวไกล66จาก1ไปละก้าวไกลก็คงไม่ต้องบอกว่าก้าวไกลทำอะไรนะไอ้นี้ก้าวไกลก็ทำเยอะบิ๊กแบงงานนี้ไปนะก้าวไกลจาก1เป็น8อนาคตใหม่62คือ1ก้าวไกลเป็น8เขาเรียกว่าสึนามิสีส้มความจริงก็ไม่ได้ขึ้นเฉพาะสมุทรปราการเขาเรียกว่าสึนามิสีส้มขึ้น3สมุทรสมุทรสงครามยกจังหวัดสมุทรสาครยกจังหวัดสมุทรปราการยกจังหวัดอันนี้คือสึนามิสีส้มจริงๆแล้วสึนามินี่แรงมากนะขึ้นไปถึงกรุงเทพมหานครไป3เขตแต่มีเขตนึงอยู่สูงหน่อยเกือบอีก4แต้มที่ลาดกระบังจำได้มั้ย4แต้ม4แต้มนะครับงั้นยกพื้นดินรอหน่อยนะครับแต่รอบต่อไปนะครับคิดว่าไม่พลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขที่2ที่ผมอยากจะให้ทุกท่านจดจำก็คือเลข8จาก1เป็น8ตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราเราไม่ได้มีแค่เฉพาะสสที่อำเภอบางพลีแล้วตอนนี้เรามีทุกอำเภอเลยนะครับอำเภอเมืองมีสส3คนนะครับสสพึ่งพานิดาบุญสวัสดิ์สสฟ้าราชนกสุประเสริฐสสอาร์ตพิชัยแก้มจันยาอยู่ที่สำโรงเมืองนี้มี3สส2พระพระประแดงพระสมุทรพระประแดงมีสสเดียวีรพัฒน์คันธะพระสมุทรมีสสอบบุญเลิศแสงคันสามบ้านมีสส3คนสสวุฒินันท์บุญชูบางพลีสสก้อยนิตยามีศรีบางฉลองบางปลานะครับสสไปวัดอิ่มใจบางเสาธงบางบ่อเรามี8จาก1เป็น8นี่คือความสำเร็จของทุกท่านทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ
พูดกี่ครั้งก็ชื่นใจทีนี้ก็ต้องตั้งเป้าหมายแล้ว1เป็น8แล้วอะไรที่มันมากกว่า8เราหยุดไม่ได้นะครับเรายกจังหวัดเราหยุดไม่ได้นะครับเฮ้ยจะเอาสสได้ยังไงวะจริงๆต้องบอกเรามี9ด้วยนะใช่ไหมเพราะบัตรบัญชีรายชื่อเราได้ 450,000 นะครับ 450,000 นี่คือคุณเอาสสบัญชีรายชื่อไปคนได้เลยเพราะบัญชีนึงต้องใช้บัญชีรายชื่อสสบัญชีนึงคนต้องใช้เสียง 300,000 คะแนนนะครับเราได้ 450,000 แปลว่าเราใช้สสบัญชีไปคนครึ่งเลยนะ 450,000 เนาะแต่เนื้อหาใจความที่อยากให้จำก็คือ8สสจาก1เป็น8 1และ8นะไปต่อครับแล้วยังไงล่ะประชาชน70เป้าหมายมันควรจะเป็นอย่างไรในเมื่อเราก็ยกจังหวัดมาแล้วนะครับแต่สมุทรปราการก็ไม่ได้เปลี่ยนสักที